เมื่อทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมผลพวงที่ตามมาไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงอีกหลายชีวิตที่ได้ฝากไว้กับธรรมชาติดังนั้นการรณรงค์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นทางออกเดียวที่ชาวบ้านตำบลคลองชากได้หันมาให้ความสำคัญส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะเคยเป็นผืนป่าชายเลนที่คงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่คนในชุมชนสามารถใช้เป็นแหล่งหาอาหารเลี้ยงปากท้องควบคู่กับการสร้างรายได้หลักให้กับหลายครอบครัวแต่เมื่อเข้าสู่ยุคทองของการประกอบอาชีพนากุ้งในช่วงปี2530เหล่านายทุนต่างได้พากันรุกล้ำแผ้วถางผืนป่าแห่งนี้จนส่งผลให้ต้องประสบกับปัญหาป่าชายเลนเสื่อมโทรมอย่างหนักชาวบ้านไม่สามารถแสวงหาอาหารหรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เช่นเดิมปัญหาที่ประสบก็นั่นคือการบุกรุกแผ่วถางทำลายนะจากกลุ่มนายทุนทีนี้เนี่ยลักษณะที่แผ่วถางเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าประมาณ4พศ2530เป็นต้นมาเนี่ยจะถูกแผ่วถางเตียนหมดเลยนะฮะประมาณก็หลายร้อยไร่อะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นชาวบ้านต่อต้านนะจนเขาออกเอกสารสิทธิ์แล้วนะชาวบ้านต่อต้านก็ป่าไม้หรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าผู้บุกรุกค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลพอสมควรและเมื่อความเดือดร้อนที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ก่อชาวบ้านคลองชากพื้นที่หมู่4ของตำบลนายายอามอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจึงค่อยๆรวมตัวกันในปี2548ภายใต้ชื่อกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนวังปอเพื่อที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรป่าชายเลนวังปอที่มีพื้นที่กว่า 1,800 ไร่ให้กลับมาคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมด้านประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนวังปอได้กล่าวว่าจากความพยายามที่ผ่านมาในการที่จะฟื้นฟูพื้นป่าชายเลนวังปอถึงวันนี้หลายครอบครัวเริ่มสามารถที่จะกลับมาใช้พื้นป่าแห่งนี้ในการเลี้ยงปากท้องได้บ้างแล้วตรงนั้นรู้สึกว่ามันชาวบ้านเนี่ยคือแทบจะไม่มีที่ทำกินเลยนะหากินส่วนใหญ่ชาวบ้านบางทีมาหาปูหาปลาไปประกอบอาหารเนี่ยซึ่งป่าพื้นเนี่ยเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านไม่มีแหล่งที่จะหาอาหารก็ค่อนข้างลำบากผมก็เลยเริ่มรณรงค์หลังจากปี48เนี่ยผมขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มรวมกลุ่มก็มีประมาณ20คน26คนนะก็จนถึงทุกวันนี้ก็100กว่านะประมาณ130คนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านเล็กๆในหมู่บ้านตอนนี้ก็เริ่มเข้ามากันเกือบหมดแล้วนะมามีส่วนร่วมความเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนจะมาถึงวันนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กุ้งหอยปูปลาชุมมากฮะชุมมากแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาหากินกันเนี่ยพักเดียวก็ได้ปูได้ปลาไปกินแล้วนะฮะไปขายด้วยเช่นเดียวกับลุงสาครเฮาหลีวัย54ปีที่มีอาชีพดักปลาเก็บปูขายมานานกว่า30ปีเล่าว่าในช่วงที่ป่าเริ่มเสื่อมโทรมนั้นตัวเองสามารถหาปลาเพื่อ นำไปขายในตลาดได้น้อยลงเฉลี่ยแล้วได้เพียงวันละ 2-3 กิโลกรัมเท่านั้นแต่เมื่อชาวบ้านในชุมชนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างจริงจังในวันนี้ตัวเองจึงสามารถกลับมาใช้ป่าชายเลนผืนนี้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวได้อีกครั้งตั้งแต่เกิดนะพอโตว่าประมาณ30กว่าปีถึง40ปีนะก็คือหากินที่นี่มาตลอดฮะเพราะคนที่นี่โตที่นี่ฮะเมื่อก่อนสภาพป่าเสื่อมโทรมนี่มันส่งผลกระทบกับการหาปลาเรายังไงบ้างฮะก่อนป่าเสื่อมโทรมก็หากินยากฮะน้อยได้ที่ผลที่ได้ก็น้อย
ต่พอมีป่าปลูกป่าขึ้นมามันมีอุดมสมบูรณ์ก็หากินก็ได้เยอะครับเมื่อก่อนก็หาได้ฮะแต่มันน้อยบางทีคือไปหากินตอนกลางคืนก็ได้3โล2โลแต่มาพอมีป่าขึ้นมาก็เอาพวกรอบดักมั่งอะไรมั่งหรือไปล่วงตะปางก็ได้เยอะวันนึง4 5โล3 4โลเงี้ยหลังจากที่ป่าสมบูรณ์ขึ้นนี่ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหากินง่ายเลยฮะทุกอย่างจะเป็นปูก็ดีจะเป็นปลาก็ดีหากินง่ายปัจจุบันนอกจากป่าชายเลนวังปอจะได้รับการดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติจากชาวบ้านในพื้นที่แล้วยังมีหน่วยงานจากหลายองค์กรได้ให้ความสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการคืนความสมดุลทางธรรมชาติให้กับผืนป่าชายเลนวังปอด้วยเนื่องจากได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์และคุณค่ามหาศาลของป่าชายเลนอีกทั้งยังมีความมุ่งหวังที่จะเก็บผืนป่าแห่งนี้ไว้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปทีมข่าวซีทีวีรายงาน